มาดูกันต่อกับคดีของคุณปริญญ์พนิชพรรคกันบ้างนะครับล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านออกมายืนยันนะครับว่าผู้เสียหายยังอยู่ครบทั้ง14คนยังไม่มีใครที่ถอนแจ้งความออกไปนะครับแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีระดับนายพลเข้ามาเกี่ยวข้องครับคดีนี้ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนไม่น้อยนะครับและต่างพุ่งเป้าไปที่กระบวนการยุติธรรมว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือไม่ล่าสุดพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนี้นะครับซึ่งบอกว่ามีการแจ้งดำเนินคดีไปแล้ว15คดีทั้งต่างจังหวัดและนอกราชอาณาจักรมีการก่อเหตุในพื้นที่สน.ลุมพินี8คดีสน.ห้วยขวาง1คดีซึ่งจะต้องมีการเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำเพิ่มเติมและทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เน้นย้ำในเรื่องของการทำคดีนี้กับทางพนักงานสอบสวนจะต้องทำคดีอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายด้วยส่วนในเรื่องของพยานและผู้เสียหายจะต้องมีการเรียกสอบปากคำใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบถึงอายุคดีอนาจารเพราะมีอายุความเพียงแค่3เดือนและสามารถยอมความได้ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีอดีตตำรวจยศระดับนายพลที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับพยานพลตำรวจโทสำราญผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านรอกยืนยันนะครับว่าจากการตรวจสอบในตอนนี้ยังไม่พบว่ามีตำรวจระดับนายพลคนไหนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดีแต่หากมีการพบว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวและข่มขู่พยานหรือว่าผู้เสียหายก็จะดำเนินคดีโดยทันทีครับหากเป็นการแนะนำพูดคุยกับผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวในคดีเรื่องนี้ตำรวจไม่สามารถก้าวล่วงได้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายแต่ก็ยืนยันว่าผู้เสียหายทั้งหมดยังไม่มีการถอนการแจ้งความออกไปส่วนที่ทางทนายความอ้างว่าไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้ตำรวจก็ขอยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทางตำรวจยังสามารถติดต่อผู้เสียหายได้ทุกรายโดยเฉพาะผู้เสียหายรายแรกที่มีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะสามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้ครับ